กับงานในวงการตอนนี้นะครับเป็นไงบ้างก็เหมือนคนอื่นครับไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานอะไรมา3เดือนแล้วแล้วรายได้ล่ะครับที่รายรับเราสะดุดไหมเป็นศูนย์ครับก็ต้องวางแผนมากขึ้นครับแล้วช่วงที่เป็นโควิดที่ผมไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงเนาะก็ให้เวลาการเรียนเรื่องการลงทุนอย่างเต็มที่คิดถึงงานวงการเลยเพราะว่าคิดถึงอยากทำงานแล้วก็มีแผนไว้ว่าปลายเดือนนี้ครับจะได้กลับมาทำงานกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฟิล์มพอมันไม่มีรายได้อย่างนี้เราเมเนจค่าใช้จ่ายยังไงบ้างต้องควักเนื้อตัวเองไหมหรืออะไรเข้าเนื้ออยู่แล้วฮะบางคนต้องเอาเงินผมมาใช้อะไรอย่างนี้ใช่ครับเป็นเงินเก็บทั้งหมดเลยคือตอนแรกผมก็มีเงินเก็บนะแล้วผมมีภาระด้วยผมต้องซื้อบ้านก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถมันไม่ได้ทำให้เราเครียดใช่ไหมครับพอแบบไม่มีงานเราไปไหนไม่ได้มีช่วงแรกๆครับช่วงแรกๆก็เครียดบ้างแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมุมมองของเราด้านผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเราแบบเราคืออย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงแรกๆที่มันเป็นโควิดที่หนักอ่ะมันทำให้เราเครียดค่อนข้างมากมีอยู่ช่วงนึงคือผมนอนไม่หลับเลยทุกวันด้วยภาระที่มันเข้ามามันก็เลยทำให้แบบเรายังไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากช่วยนะครับแต่ว่าผมอยากช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนคือเราเห็นคนอื่นช่วยเยอะแยะมากผมก็ดีใจที่ทุกคนออกมาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับก็คือผมอยากทำเหมือนทุกๆปีเพียงแต่ว่าปีนี้เราเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากคนอื่นแล้วค่อนข้างสาหัสเหมือนกันไปสนใจเรื่องการลงทุนแล้วก็ให้เวลากับมันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะลงทุนกับธุรกิจลงทุนกับการบริหารทางการเงินลงทุนกับตลาดเงินอะไรก็ตามผมว่ามันก็เป็นความรู้ที่มันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตลงทุนวันนี้เดี๋ยวค่อยรวยวันหน้าเขาบอกว่ามีคำพูดที่สำหรับนักลงทุนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะพูดกันเสมอว่าให้รีบรู้อย่ารีบรวยก็คือวางแผนอนาคตไปแล้วใช่ไหมครับก็วางแผนอนาคตไว้แบบนั้นฮะคือไม่ได้แบบเราไปเรียนเรื่องการลงทุนแล้วเราจะทิ้งอาชีพนี้นะครับคือผมมองว่ามันเป็นอีกโอกาสหนึ่งอีกทางหนึ่งที่เราสามารถหาเงินได้ครับณวันนี้คือมันยังถ่ายอะไรไม่ได้ช่วงนี้เราทำอะไรครับพี่ช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็มีเรียนนะครับเรียนตอนนี้ก็เรียนเรื่องการลงทุนกับเรียนภาษาจีนอยู่คือเรียนแบบเสริมพิเศษภาษาก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับสำหรับภาษาจีนแต่ว่าสำหรับการลงทุนจริงๆไม่เรียกว่าเสริมหรอกผมว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถพูดได้จริงๆพูดอ่านออกเขียนได้พูดได้สื่อสารได้มันก็คงเป็นอะไรที่แบบมันก็ติดตัวเราไปทั้งชีวิตอะครับส่วนเรื่องการลงทุนผมว่าเราก็ต้องลงทุนทั้งชีวิตเนาะครับไม่ว่าจะลงทุนกับธุรกิจลงทุนกับการบริหารทางการเงินลงทุนกับตลาดเงินอะไรก็ตามผมว่ามันก็เป็นความรู้ที่มันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตลงทุนวันนี้เดี๋ยวค่อยรวยวันหน้าเขาบอกว่ามีคำพูดที่สำหรับนักลงทุนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะพูดกันเสมอว่าให้รีบรู้อย่ารีบรวยก็คืออย่างบ้างก็คือตอนนี้เรียนดูซีรีส์ทำอาหารถ้าในสำหรับเรื่องภาษาจีนก็มีเรียนภาษาจีนครับดูซีรีส์บ้างเรียนประโยคง่ายๆแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มเรียนสันทะอักษรพินอินก็คือเรียนเรื่องตัวสะกดเรียนสระเรียนวรรณยุกเรียนวิธีการออกเสียงเรียนการใช้การผสมเสียงการทำการสร้างประโยคได้สักประโยคแล้วก็มีเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาด้วยวัฒนธรรมของแฟนๆชาวจีนมีประวัติศาสตร์ของประเทศจีนบ้างที่ควรรู้ตอนนี้ได้สักประโยคสองประโยคบ้างยังครับเอาเป็นแนะนำตัวแล้วกันครับ ก็นี่ฮาวนะครับก็วัดเจ้าฟิล์มถ้าเป็นภาษาจีนก็จะใช้ออกเสียงว่าถ้าเป็นจากแปลจากชื่อภาษาไทยเป็นภาษาจีนก็จะเรียกว่าทานาพาเชอร์คาเวลา เป็นชื่อที่แปลจากชื่อจริงของผมครับนามสกุลจริงไปออกเสียงภาษาจีนจะได้แบบนั้นวอก็คือฉันเจียวคือชื่อฉันชื่อฟิล์มธนภัทรเพราะว่าบางเสียงของภาษาไทยครับคนจีนจะออกเสียงไม่ได้ด้วยพยัญชนะเองด้วยตัวสะกดเองก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นภาษาจีนคิดถึงงานวงการไหม
เพราะว่าคิดถึงอยากทำงานแล้วก็มีแผนไว้ว่าปลายเดือนนี้ครับจะได้กลับมาทำงานกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฟิล์มพอมันไม่มีรายได้อย่างนี้เราไม่เน็ตค่าใช้จ่ายยังไงบ้างต้องพักเนื้อตัวเองไหมหรืออะไรเข้าเนื้ออยู่แล้วฮะบางคนต้องเอาเงินผมมาใช้อะไรใช่ครับเป็นเงินเก็บทั้งหมดเลยคือตอนแรกผมก็มีเงินเก็บนะแล้วผมมีภาระด้วยผมเพิ่งซื้อบ้านก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถก็เหมือนได้รับผลกระทบไม่ต่างจากคนอื่นเลยครับก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเข้ามาก็นึกภาพออกมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้รู้สึกดีหรอกครับแต่ว่าผมก็เลยไปสนใจเรื่องการลงทุนแล้วก็ให้เวลากับมันอย่างเต็มที่มันไม่ได้ทำให้เราเครียดใช่ไหมครับพอแบบไม่มีงานเราไปไหนไม่ได้มีช่วงแรกๆครับช่วงแรกๆก็เครียดบ้างแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมุมมองของเราด้านผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เปิดโอกาสให้ตัวเองมารู้จักกับตลาดการลงทุนมากขึ้นก็คือเราก็มีกิจกรรมทางออกมีกิจกรรมที่เป็นทางออกครับแล้วหวังว่ามันจะเป็นทางออกได้เ ชื่อแบบนั้นเ ชื่อแบบนั้นว่ามันจะเป็นทางออกได้อย่างบางคนเขาก็ทำอาหารปลูกต้นไม้ออกกำลังกายของเรามีไหมครับกิจกรรมพวกนี้มีครับแต่ว่าผมจะไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบให้เวลาการทำอาหารมากขนาดนั้นแต่ว่าก็จะทำอาหารกินเองก็จะมีแบบก็จะลงสตอรี่เกี่ยวกับทำอาหารด้วยความที่อพอเรามีแผนจะกลับมาถ่ายละครเราก็ต้องเริ่มกลับมาดูแลรูปหน้าตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ปล่อยตัวมานานมากเพราะว่าโควิดเริ่มกลับมาออกกำลังกายก็ต้องเริ่มใส่ใจดูแลเรื่องอาหารมากขึ้นครับแต่เห็นก่อนหน้านี้ก็ฟิตพอสมควรมันคือก่อนหน้านั้นครับไม่ใช่ปัจจุบัน คือมันเหมือนเป็นช่วงเขาเรียกว่าถือโอกาสผมมองว่ามันโอเคอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินเนาะมันมีปัญหาเรื่องเงินด้วยเศรษฐกิจด้วยมันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเข้ามาแต่ผมมองว่าถือว่าเป็นลองฮอลิเดย์แล้วกันเป็นช่วงหยุดยาวแบบ3เดือนไปเลยมันทำให้อยู่บ้านวินัยเราหายไปไหมครับทีมปกติเราจะต้องฟิตเพื่อละครผมเรียกว่าผมไม่เหลือวินัยเลยฮะผมกินทุกอย่างที่อยากกินมีช่วงนึงน้ำหนักผมขึ้นมาประมาณ5โลมีช่วงนึงยอมรับเลยแล้วก็มีแบบเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบพี่ฟิล์มอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ๋อใช่ครับผมอ้วนขึ้นเพราะผมกินเยอะกลัวไหมพอเวลาสมุดล็อกดาวน์คลายล็อกแล้วจะกลับไปแสดงกลัวหุ่นอะไรเงี้ยมันได้ฟอลโล่ไหมครับกลัวเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นความสุขอะช่วงนึงอะเรากินแต่ไก่มาทั้งปีแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้รางวัลตัวเองมากเพราะว่ามันถ้ามันเป็นความสุขมันเป็นความสุขของเราเราก็ทำไปเถอะแต่ว่าพอเราก็ต้องแค่รู้ว่าพอจะกลับมาทำงานเราก็ต้องมีวินัยไม่งั้นมันไม่มีวินัยขนาดนั้นมันก็พังกันนะครับมันจะกระทบกับเรื่องงานเนาะก็ให้ถือว่าเป็นช่วงที่ให้ความสุขกับตัวเองช่วงนึงมีเคล็ดลับดูแลตัวเองไหมพิมเพราะว่าพอปล่อยภาพที่หุ่นดีๆออกมาหลายคนก็แบบมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าวินัยครับวินัยคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกอย่างเลยมันคือการทำอะไรมันไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จได้ในวันเดียวไม่ว่าจะเรื่องการออกกำลังกายการฟิตหุ่นการลงทุนหรืองานในวงการบันเทิงอะไรทุกอย่างมันผ่านการศึกษาผ่านประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนและรักษาวินัยให้ได้คือการทำอะไรผมเชื่อว่าคนจะประสบความสำเร็จได้เขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่คือมันผ่านการที่ทำอะไรแบบเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆช่วงนี้มีชาริตี้อะไรสำหรับที่จะช่วยเหลือไอ้นี้บ้างไหมครับช่วงนี้ช่วยเหลือตัวเองฮะคือเห็นคนอื่นแล้วผมนึกถึงปีก่อนๆเนาะผมปกติผมจะทำชาริตี้ทุกปีใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความว่าปีนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองอะผมได้รับผลกระทบไม่ต่างจากคนอื่นเรามีภาระที่แบบต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอะแล้วเราแบบเราคืออย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงแรกๆที่มันเป็นโควิดที่หนักอ่ะมันทำให้เราเครียดค่อนข้างมากมีอยู่ช่วงนึงคือผมนอนไม่หลับเลยทุกวันด้วยภาระที่มันเข้ามามันก็เลยทำให้แบบเรายังไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากช่วยนะครับแต่ว่าผมอยากช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนคือเราเห็นคนอื่นช่วยเยอะแยะมากผมก็ดีใจที่ทุกคนออกมาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับก็คือผมอยากทำเหมือนทุกๆปีเพียงแต่ว่าปีนี้เราเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากคนอื่นแล้วค่อนข้างสาหัสเหมือนกันจริงๆในใจเรามีโปรเจกต์ที่แบบว่าจะช่วยแบบมีครับมีครับคือจริงๆอ่ะผมมีโปร
โปรเจกต์หนึ่งแต่ว่าด้วยโควิดที่ผ่านมามันก็เลยแผนลมไปตอนนี้อะไรที่ทำได้แล้วเราแบบไม่เดือดไม่เขาเรียกว่าไม่กระทบเรื่องคืออะไรที่เราทำได้โดยที่เราให้แล้วไม่เดือดร้อนเราครับอย่างแบบช่วย PR เวลาแบบพวกงานกุศลขององค์กรต่างๆก็ช่วยเต็มที่คือแบบปีก่อนผมจะแบบเอาเงินส่วนตัวครับร่วมบริจาคด้วยทำกิจกรรมแล้วใช้เงินส่วนตัวในการจัดงานแต่คือปีนี้คือด้วยความที่ผมได้รับผลกระทบจากสภาวะของโควิดอ่ะค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันก็เลยไม่สามารถทำแบบนั้นได้ก็เลยเป็นการช่วยแบบเวลาที่มีโครงการการกุศลต่างๆที่แบบติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็ช่วย PR ให้เขาแบบเต็มที่เห็นว่าไว้วันหนึ่งที่แบบเรากลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งผมก็จะกลับไปช่วยคนเจนแบบที่เคยทำคือใจเราก็พร้อมจะช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ครับตอนนี้ก็คืออะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยเต็มที่นะเห็นว่าจะวันนี้เปิดขายเสื้ออะไรยังไงครับอ๋อใช่ครับวันนี้ผมขายเสื้อแบรนด์เสื้อของตัวเองครับกับเพื่อนที่ทำด้วยกันก็ Addict Official ก็เป็นคอลเลคชัน2ซึ่งจะเปิดขายแล้วตอนนี้คือเปิดขายแล้ววันนี้วันแรกครับซึ่งผลิตมาไม่เยอะจะไม่ได้เยอะเท่ากับคอลเลคชันแรกเป็นธุรกิจอีกหนึ่งตัวที่มาช่วยในการเงินหลักก็ใช่ครับตอนแรกมันเริ่มจากการทำสนุกครับแล้วก็ยอดขายดีแต่ว่าจริงๆของล็อตแรกอ่ะคอลเลคชันแรกผมหมดไปตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีแล้วแล้วด้วยโควิดที่ผ่านมามันทำให้การทำงานค่อนข้างยากก็เลยกว่าจะลอนช์คอลเลคชัน2ออกมาได้ก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานคือเว้นมานานเลยอันนี้คือเป็นออเดอร์หรือว่าทำใหม่ครับไม่ได้แบบเป็นมีคนพรีออเดอร์เข้ามาก็คืออยากจะทำเป็นล็อตๆไปซึ่งแต่ละคอลเลคชันเนี่ยจะไม่มีการผลิตซ้ำอย่างคอลเลคชันแรกก็มีคนเข้ามาร้องขอให้ผลิตซ้ำนะแต่ว่าก็ไม่ผลิตเรารู้สึกว่าเราอยากให้แบบมันเป็นความทรงจำของคนซื้อด้วยยอดตอนนี้เป็นไงบ้างครับเปิดแล้วแรกผมยังไม่ได้ดูเลยฮะ วันนี้สัมภาษณ์ทั้งวันแต่ว่าผลิตมาไม่เยอะครับผลิตมาไม่เหมือนจะไม่ถึง100ตัวถ้าผมจำไม่ผิดเว้นระยะนานไหมครับกว่าจะผลิตพอวันนี้ขายแล้วจะเว้นอีกนานไหมก็ขึ้นอยู่กับดูสถานการณ์หลายๆอย่างก่อนแต่คิดว่าก็อยากทำอีกไอธุรกิจตรงนี้มันช่วยเราได้ขนาดไหนครับพี่ผมเรียกว่าเหมือนทำจริงๆมันคือทำเอาสนุกมากกว่าครับได้กำไรมาผมก็เอามาใช้กินใช้จ่ายในครอบครัวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรายได้ที่เยอะขนาดนั้นนะครับคือรายได้หลักของเราก็มาจากอาชีพหลักของเรานั่นแหละเพียงแต่ว่านี่มันเป็นรายได้เสริมแล้วเรารู้สึกว่าทำแล้วมันสนุกแล้วเราก็ได้เงินเป็นแฟนถ้าใครอยากจับจองใครอยากติดตามก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ IG ของผมนะครับฟิล์มจุดธนภัทรหรือว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปดูใน IG ของทางร้านเลยก็สามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะครับที่ addict_official.thแล้วก็สามารถสั่งผ่านได้ที่ LINE แอดของทางหน้าร้านได้เลยครับโอเคด้วยครับเรียบร้อยครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ